สนับสนุนโดย Canon EOS 7D Mark II Canon Delighting Your Always พบกับ Breaking Now 16 นาฬิกากับกวินครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาย้ำว่าคนทำผิดกฎหมายนั้นปรองดองไม่ได้พร้อมย้ำว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อลงโทษใครเป็นหลักส่วนที่มีการนำไปโยงกับการปรองดองนั้นการทำผิดกฎหมายจะปรองดองได้หรือถ้าไม่เช่นนั้นคนคดโกงทุจริตก็ต้องปรองดองหมดและกฎหมายต้องเป็นไปตามกฎหมายครับบราซิลและเนเธอร์แลนด์เรียกทูตจากอินโดนีเซียกลับหลังจากที่ทางการอินโดนีเซียประหารนักโทษครับบราซิลและเนเธอร์แลนด์เรียกเอกอัครราชทูตกลับจากอินโดนีเซียเพื่อแสดงความไม่พอใจหลังอินโดนีเซียเมินเฉยต่อเสียงเรียกร้องสั่งประหารชีวิตพลเมืองของ2ประเทศด้วยการยิงเป้าร่วมกับผู้ต้องหาคดียาเสพติดอื่นๆอีก4คนที่เป็นชาวเวียดนามมาลาวีไนจีเรียและอินโดนีเซียและถือเป็นนักโทษ6คนแรกที่ถูกประหารชีวิตภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดทั้งนี้อินโดนีเซียมีกฎหมายต่อต้านยาเสพติดที่เข้มงวดและประธานาธิบดีวิโดโดได้สร้างความผิดหวังให้กับนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนด้วยการสนับสนุนให้ใช้โทษประหารชีวิตแม้ว่าเขาจะมีภาพลักษณ์ของนักปฏิรูปก็ตามครับพบกับ Breaking Now ได้ใหม่17 นาฬิกาครับ